ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางยังอยู่ในเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเทศกาลวันแม่วันนี้ค่ะสายก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่งานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทยซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยงานนี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จับมือร่วมกับพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจัดกิจกรรมงานนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้คนไทยทุกคนนะคะสามารถมาเรียนรู้งานศิลปะงานฝีมือรวมไปถึงยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอยู่ในงานด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นตามสายมาดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะทรายก็เข้ามาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นการรวบรวมเอาผลงานของช่างสถาบันเศรษฐกิจที่ทำเอาไว้นะคะรวบรวมไว้ที่นี่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยที่นี่นะคะจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์ค่ะส่วนผู้ใหญ่จะมีค่าเข้าอยู่ที่150บาทสำหรับเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุจะอยู่ที่75บาทค่ะและเมื่อนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาที่นี่ก็จะต้องตะลึงกับความสวยงามค่ะจุดแรกที่นักท่องเที่ยวทุกคนเลยนะคะจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนั่นก็คือนี่เลยบุษบกจตุรมุขพิมานค่ะต้องบอกว่าผลงานทั้งชิ้นตรงนี้นะคะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดซึ่งใช้ช่างฝีมือนะคะทั้งหมด113คนค่ะและระยะเวลาในการจัดทำและสร้างผลงานนี้นะคะอยู่ที่2ปีกับอีก4เดือนซึ่งถือว่าผลงานออกมาวิจิตรและสวยงามมากๆเลยแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าณที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่บุษบกอย่างเดียวที่จัดแสดงไว้นะคะด้านในยังมีการรวบรวมผลงานของช่างสถาบันเศรษฐกิจเอาไว้อีกมากมายเลยเดี๋ยวชายจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมกันค่ะและตอนนี้นะคะทรายก็เข้ามาอยู่ที่ด้านในของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะซึ่งบริเวณด้านในนะคะจะเป็นการรวบรวมเอาผลงานบางส่วนของช่างสถาบันเศรษฐกิจค่ะซึ่งเป็นทั้งงานศิลปะและงานฝีมือที่มีความสวยงามและวิจิตรบรรจงมากๆใครที่มาที่นี่นะคะอยากได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็สามารถที่จะใช้เครื่องฟังคำบรรยายได้ค่ะเป็นการรวบรวมเอาทั้งหมด10ภาษาให้เราสามารถชมงานศิลปะได้อย่างเข้าใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปข้างในกันดีกว่าค่ะและห้องแรกของพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะก็คือห้องปีกแมลงทับค่ะเป็นห้องที่จัดแสดงผลงานที่ประดับด้วยปีกแมลงทับค่ะถ้าสังเกตดูนะคะบริเวณผนังค่ะจะเป็นย่านลิเพาที่นำมาสานและสอดด้วยปีกแมลงทับด้วยรวมไปถึงบริเวณโคมไฟค่ะก็เป็นการประดับตกแต่งด้วยปีกแมลงทับเช่นเดียวกันซึ่งแมลงทับที่เรานำมาใช้ในการตกแต่งนะคะจะต้องเป็นแมลงทับที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติเท่านั้นนะคะเพราะจะทำให้ปีกของเขาเนี่ยมีความสวยงามและมีความคงทนด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่ได้มาเที่ยวงานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทยที่นี่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยล่ะค่ะเพราะเขาได้มีการพาช่างฝีมือจากสถาบันเศรษฐกิจนะคะมาสาธิตวิธีการทำงานศิลปะในรูปแบบต่างๆต้องบอกว่าช่างแต่ละท่านนะคะมีฝีมือมายาวนานมากๆแล้วงานแต่ละชิ้นคือง้วนสุดๆเลยล่ะค่ะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการจัดแสดงชิ้นงานถมทองค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือสับปะคับถมทองจริงๆแล้วนะคะวิธีการถมทองมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะแต่มาเฟื่องฟูในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เราเห็นสวยงามแบบนี้นะคะเกิดจากสีดำของยาถมผสานกับสีทองของทองคำแท้บริสุทธิ์ 100% ผ่านกรรมวิธีกระบวนการผลิตค่ะจึงได้เกิดมาเป็นชิ้นงานที่สวยงามแบบนี้ค่ะใน
ในส่วนนี้นะคะก็เป็นการจัดแสดงเครื่องเงินเครื่องทองค่ะโดยเป็นการจำลองเอาหมู่เรือพระที่นั่งให้เราได้ชมความสวยงามกันซึ่งวิธีการทำเครื่องเงินเครื่องทองนะคะเป็นการขึ้นรูปแผ่นเงินและแผ่นทองนำมาประกอบออกมาเป็นตัวเรือให้เราได้เห็นความสวยงามและความปราณีตค่ะจากสินแผ่นดินนะคะรับรองว่าถ้าเอาไปมอบให้กับคุณแม่นะคะคุณแม่จะต้องถูกใจแน่ๆเลยเพราะว่างานเนียบและสวยเหมือนจริงมากเลยล่ะค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คืองานศิลปะแกะสลักไม้นั่นเองค่ะซึ่งงานแกะสลักไม้ของที่นี่จะมีอยู่2ลักษณะนะคะอย่างแรกเลยคืองานแกะสลักแบบนูนบนเนื้อไม้อีกหนึ่งแบบก็คือจะเป็นการแกะสลักแบบลอยตัวค่ะแล้วนำมาประกอบบอกเล่าเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทยโดยชิ้นไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือชิ้นนี้เลยค่ะเพราะงานศิลปะแกะสลักไม้อันนี้นะคะด้านหน้าจะบอกเล่าเรื่องราวของสังทองส่วนด้านหลังจะบอกเล่าเรื่องราวของหิมพานต์ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ลองสังเกตใกล้ๆนะคะจะบอกเลยว่างานแกะสลักไม้เนี่ยถือว่ามีความละเอียดมากๆเลยล่ะค่ะอย่างถ้าดูพวงมาลัยพวงนี้นะคะต้องบอกว่าเขาแกะสลักเอาเป็นดอกไม้มาทีละดอกทีละดอกแล้วใช้วิธีการร้อยเหมือนพวงมาลัยจริงๆเลยดังนั้นเนี่ยมันจะให้ความเสมือนจริงแล้วก็ดูมีความปราณีตมากๆเลยล่ะค่ะและจุดตรงนี้นะคะก็เป็นการแสดงงานฝีมือประเภทงานคร่ำค่ะโดยงานคร่ำนะคะก็คือการนำเอาเส้นเงินเส้นทองหรือเส้นนาคมารีดเป็นเส้นเล็กๆค่ะจากนั้นนะคะทำการฝังลงบนเนื้อเหล็กให้เกิดเป็นลวดลายที่มีความสวยงามแบบนี้เลยค่ะและจุดตรงนี้นะคะก็เป็นการสาธิตวิธีการทำงานคร่ำค่ะซึ่งก็คือเป็นการนำเอาเส้นเงินเส้นทองเส้นนาคมาฝังลงบนเนื้อเหล็กค่ะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเป็นงานฝีมือทั้งชิ้นคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะกว่าจะได้แต่ละชิ้นงานก็คือต้องใช้ระยะเวลาและใช้ความชำนาญของช่างด้วยล่ะค่ะมันจะมีน้ำหนักที่ได้อยู่ฮะเพราะถ้าแรงไปโดนเส้นก็จะขาดถ้าเบามากก็ไม่ติดโอ้ได้หนูทำได้อยู่และอีกหนึ่งผลงานศิลปะของที่นี่นะคะนั่นก็คืองานปักไหมน้อยค่ะเป็นการใช้วิธีงานปักที่มีความปราณีตและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเรียกว่าวิธีการปักซอยค่ะโดยเป็นการไล่เอาระดับของสีแสงและเงาเพื่อให้ภาพออกมาดูสมจริงมากที่สุดและด้านหลังนะคะเขาปักออกมาบอกเล่าเรื่องราววรรณคดีอินเหนานั่นเองค่ะแต่กว่าที่จะได้ภาพออกมาที่มีความสวยงามและสมจริงแบบนี้นะคะต้องใช้ช่างฝีมือมากถึง143คนและระยะเวลาในการปักนานถึง4ปีเลยค่ะผลงานศิลปะและงานฝีมือของที่นี่นะคะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวไร่ชาวนาค่ะที่องค์สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์คัดเลือกด้วยพระองค์เองเลยค่ะโดยอาจจะคัดจากบุคคลที่ขาดโอกาสทางการศึกษาขาดโอกาสในเรื่องของการทำมาหากินพระองค์ท่านก็ทรงรับบุคคลเหล่านั้นมาพัฒนามาให้ความรู้ให้อาชีพจนกลายเป็นผลงานศิลปะที่มีความสวยงามมีคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินค่ะส่ว
นที่จัดแสดงผลงานศิลปะและงานฝีมือนะคะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่สำหรับการจำหน่ายของที่ระลึกค่ะโดยผลงานที่นำมาจำหน่ายที่นี่นะคะก็เป็นฝีมือของช่างสถาบันสิริกิติ์รวมไปถึงจากโครงการส่วนพระองค์ที่ต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาช็อปของสวยๆกลับบ้านกันดีกว่าค่ะเดือนแห่งวันแม่แบบนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังหาของขวัญให้กับคุณแม่ไม่ได้สายแนะนำเลยค่ะนี่เลยพวงมาลัยมะลิค่ะจากสินแผ่นดินนะคะรับรองว่าถ้าเอาไปมอบให้กับคุณแม่นะคะคุณแม่จะต้องถูกใจแน่ๆเลยเพราะว่างานเนี๊ยบและสวยเหมือนจริงมากเลยล่ะค่ะและสำหรับความพิเศษสำหรับในช่วงเดือนแห่งวันแม่นะคะที่นี่ก็มีการออกบูธค่ะสาธิตวิธีการทำงานฝีมือแบบต่างๆรวมไปถึงมีการจัดกิจกรรม DIY ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยเดี๋ยวด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวชายพาไปดูค่ะเอาสีชมพูจุดแรกนะคะเราก็มาหยิบกระเป๋าผ้าก่อนแล้วก็พวงกุญแจน่ารักน่ารักแบบนี้พอได้อุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันดีกว่าค่ะงั้นเรามาเริ่มทำกิจกรรมสกรีนถุงผ้ากันดีกว่าสเต็ปแรกหนูต้องทำยังไงบ้างคะสเต็ปแรกต้องติดแบบก่อนได้เลยติดแบบให้นะครับเราก็เลือกลายต่างๆได้เลยนะคะนี่ลายที่ใส่เลือกก็คือลายดอกบัวโอเควางทาบลงไปตรงกลางนี้เลยหลังจากนั้นผมจะสาธิตการตกแบบประกบแบบให้ดูตกนะค่ะคือตกให้ลงช่องค่ะลงไปในช่องว่างครับลงช่องถุงผ้าของทรายบอกเลยว่าภูมิใจในฝีมือตัวเองมากๆเลยดังนั้นเพื่อนๆที่มาที่นี่นะคะนอกจากที่จะได้ชมผลงานศิลปะได้ช็อปของที่ระลึกสวยๆกันแล้วอย่าลืมแวะมาทำกิจกรรม DIY ที่นี่ด้วยนะคะเขามีจัดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมกันได้ภายในเดือนนี้เท่านั้นใครอยากทำก็มาติดต่อพี่เจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลยนะคะสอนลำเจี๋ยค่ะเป็นอีกหนึ่งขนมที่มาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงหาทานที่อื่นไม่ได้เลยนะคะต้องมาที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์งานศิลป์ด้านในแล้วนะคะตอนนี้บอกเลยว่าท้องร้องแล้วล่ะค่ะเลยว่าจะออกมาหาอะไรกินอร่อยๆที่บริเวณด้านนอกกันเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมออกบูธจำหน่ายของข้าวของหวานที่ดูน่ากินมากๆเลยแล้วไฮไลท์นะคะก็คือเป็นการออกบูธของโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงค่ะเห็นบอกว่ามีเมนูที่หาทานยากด้วยฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะของกินอร่อยๆนะคะนี่แอบเห็นมีการออกบูธสาธิตการร้อยพวงมาลัยด้วยแล้วก็พวงมาลัยสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุยกับพี่เขาดีกว่าอันนี้เป็นพวงมาลัยอันนี้เป็นกลีบดอกอะไรอะคะกลีบดอกกล้วยไม้ครับอ๋อปกติส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นมะลิใช่ครับแต่กล้วยไม้ก็สามารถมาทำได้ใช่ครับกล้วยไม้ก็มี5ส่วนค่ะเราก็จะแยกเป็นสัมส่วนเป็นส่วนกระป๋องก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้ครับด้านล่างใช่กระป๋องแล้วก็มีกลีบเล็กกลีบเล็กก็ใช้ตรงนี้แล้วกลีบใหญ่ก็มาใช้สำหรับมัดดอกขาใช่เป็นเล็กเป็นใหญ่ดอกรักเราก็มาแกะทีละกลีบดอกรักก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็ดึงออกมาทีละกลีบนี่ครับดึงกลีบส่วนกลีบก็ตรงนี้ก็คือแกนเขาแกนเขาก็สามารถมาร้อยนี่เลยใช่คือดึงดอกมีหนึ่งชิ้นเหมือนเพิ่มสีสันให้พวงมาลัยเราใช่ครับสวยงามมากเลยค่ะพวงนี้นะคะ300บาทใช้เวลาในการร้อยนานไหมคะประมาณ1ชั่วโมงครับ1ชั่วโมงงานเนียบจริงๆแล้วสีออกหวานๆ1ชั่วโมงนี่คือ3คนนะครับคนเดียวนะ1ชั่วโมงต่อ3คนต่อ3คนค่ะก็คือแบ่งหน้าที่กันบางคนก็คือร้อยด้านบนอันนี้อุบะบ้างเป็นอีกคนนึง
ถือได้ว่าใครที่มาเที่ยวงานนี้นะคะอยากหาของขวัญพวงมาลัยสวยๆมอบให้คุณแม่นะคะก็สามารถมาที่บูธนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนี่เรามาถึงอีกบูธนึงนะคะบูธนี้บอกว่าจำหน่ายจีบตัวนกคืออะไรคะจีบตัวนกเป็นของว่างโบราณค่ะซึ่งเราทำออกมาเป็นรูปแบบของตัวนกค่ะด้านในเป็นไส้อะไรคะเป็นไส้ไก่ค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบคาวๆหน่อยใช่ค่ะเป็นไส้คาวค่ะคล้ายๆสาคูไส้หมูค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นไก่แต่ไม่ใส่หัวไชโป้ค่ะแล้วที่ทำเป็นรูปดอกไม้ล่ะคะนี่ขนมอะไรเอ่ยเป็นขนมช่อม่วงค่ะค่ะไส้ก็จะเป็นไส้ไก่เหมือนกันกับขนมจีบนกค่ะแต่ว่าตัวแป้งเราจะใช้น้ำอัญชันค่ะแล้วคือเราเอาไปนึ่งเหรอคะหรือยังเอาไปนึ่งค่ะอันนี้ถือว่าเป็นขนมโบราณที่หาทานยากใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นของว่างค่ะแล้วเราขายยังไงคะราคาตัวนี้กล่อง1กล่องจะมีขนมจีบนก3ชิ้นแล้วก็ช่อม่วง3ชิ้นนะคะราคา60บาทนี่จีบตัวนกและขนมช่อม่วงค่ะมาถึงขนมอีก1ชนิดนะคะที่ต้องบอกเลยว่าสายไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะนั่นก็คือขนมเกสรลำเจียกค่ะเป็นอีก1ขนมที่มาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณแม่กันดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการทำหรือว่าลักษณะหน้าตาของเขาเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะขนมเกสรลำเจียกนี่คือหน้าตาเป็นแบบไหนคะเป็นแบบนี้ค่ะที่ทำเสร็จแล้วอันนี้คือไส้นะคะจะเป็นมะพร้าวทึนทึกค่ะผัดกับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำใบเตยค่ะอ๋อแล้วตัวแป้งที่คลุกอยู่ด้านนอกนี่ล่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะอบควันเทียน1คืนค่ะแล้วก็มานวดด้วยน้ำลอยดอกมะลิค่ะให้มันชื้นแล้วก็นำมาโรยบนกระทะจะทำเรียนแบบลักษณะของเกสรดอกไม้ที่มันฟิวเป็นละอองไปโดนบนกิ่งไม้อะค่ะเกสรลำเจียกจะเป็นแบบนี้สีขาวๆแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกหอมแล้วล่ะค่ะ4ชิ้น50บาทขนมเกสรลำเจียกหาทานที่อื่นไม่ได้เลยนะคะต้องมาที่นี่เลยอร่อยดีค่ะเคี้ยวเพลินแล้วมาถึงอีกบูธนึงนะคะก็เป็นบูธที่ทำเมนูขนมเบื้องไทยนั่นเองแล้วเราต้องทิ้งไว้นานไหมคะว่าก็รอสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่หน้ากระฉีกหน้ากระฉีกค่ะมันคืออะไรคะมันเป็นมะพร้าวกับน้ำตาลปี๊บอะค่ะมีไข่แมงดาไข่แมงดาคือมันจะเป็นไข่แดงของไข่เป็ดที่เอามาหยดในน้ำเชื่อมอะค่ะใส่ไข่แมงดาเข้าไปแล้วอันนั้นคืออะไรคะลูกพับแห้งค่ะลูกพับแห้งโอ้โหเครื่องแน่นมากเลยค่ะแล้วก็จะมีฟักเชื่อมฟักเชื่อมด้วยก็จะใส่น้ำตาลกระงาขนมลาดเตียงคืออะไรคะลาดเตียงจะเป็นของว่างอะค่ะที่ตัวขนมอะค่ะจะทำจากไข่แล้วตัวไส้เนี่ยค่ะจะเป็นมะพร้าวผัดกับกุ้งค่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะต้องออกเป็นเค็มนำแล้วติดปลายหวานนิดหน่อยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองทำดูแล้วกันค่ะว่าจะยากไหมจะมีความเค็มๆแต่ว่าแอบหอมมะกรูดมากๆเลยค่ะแล้วก็มันมีความละมุนของตัวเปลือกที่เป็นไข่ด้วยอุ๊ยดีมากเลยยังไงแวะมาบูธนี้ด้วยนะคะจะมีการออกบูธจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงแล้วนะคะเขาก็ยังมีการนำเอาร้านค้าจากบริเวณชุมชนนี้มาออกบูธจำหน่ายสินค้ากันด้วยนี่อย่างร้านนี้ขนมจีนน้ำยาตะกี้แอบกินแล้วอร่อยมากเลยเข้มข้นสุดๆเลยค่ะหรือแม้กระทั่งพวกขนมไทยพวกนี้ก็มีขนมฝักบัวขนมตาลนี่ค่ะน้ำตาลสดก็มีขายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวแบบของฝากจากอยุธยาใครมาก็สามารถแวะซื้อของฝากที่นี่ได้ด้วยและไฮไลท์เลยมาอยุธยาก็ต้องห้ามพลาดกับโรตีสายไหมที่นี่ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะแป้งที่ทำใหม่ๆยังร้อนๆอยู่เลยด้วยข้าวกล่องข้าวเกรียบเป็นสแน็คของว่างทานระหว่างวันแบบนี้ก็มีขายเหมือนกัน
หรือใครที่บอกว่าอยากทานหมูสะเต๊ะก็มีจำหน่ายด้วยนะคะนะคะที่นี่ก็มีจัดการแสดงค่ะเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยล่ะค่ะยังหวังเลยนะเจ้าจะได้สมคิดเราจะไปช่วยพระทรงฤทธิ์คืนกลับมาถึงจับอะไรวายชีวาก็ไม่อาวรDestination นะคะสายก็มีของที่ระลึกมามอบให้ค่ะเพียงร่วมสนุกในการตอบคำถามว่าทริปวันนี้ที่สายพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่งานมหัศจรรย์งานสิ่งแผ่นดินไทยเพื่อนๆประทับใจในส่วนไหนมากที่สุดพร้อมทั้งบอกเหตุผลมาด้วยนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ที่แฟนเพจ The Destination ผู้โชคดีก็รอรับของที่ระลึกได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปชมเฉลยคำถามและรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมมาเที่ยวกันในงานมหัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินไทยซึ่งจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะโดยเพื่อนๆนะคะยังสามารถมาได้ในสัปดาห์หน้านะคะก็คือเสาร์อาทิตย์ที่27ถึง28สิงหาคมโดยเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่10โมงไปจนถึง1ทุ่มค่ะรับรองเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้มาที่นี่นะคะจะต้องประทับใจเหมือนที่สายประทับใจแน่นอนเลยเพราะได้ชมผลงานศิลปะงานฝีมือที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติแห่งชาติและหาดูที่อื่นไม่ได้ด้วยค่ะรวมไปถึงยังได้ช้อปปิ้งของที่ระลึกของกินอร่อยๆและยังได้ชมนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาชมได้ยากอีกเช่นเดียวกันค่ะหากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ต้นหรืออยากย้อนชมความประทับใจครั้งผ่านๆมาสามารถเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ The Destination นะคะและกลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางTNNช่อง16สำหรับวันนี้สายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ